เรียกว่าตอนนี้ละครเราเริ่มเข้าจุดดราม่าแล้วครับผมเป็นเรื่องดราม่าที่เขาบอกว่ามันเป็นรักสามเศร้าจริงๆครับผมก็รอดูนะครับว่าแฟนใหม่อย่างผมกับแฟนเก่าที่กลับมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันใช่ชลันทรเนี่ยจะเลือกใครก็และเราสองคนจะตกลงกันได้หรือเปล่าเจอกัน